วัสดีค่ะวันนี้ค่ะต้าพาคุณผู้ชมมาดูการแข่งขันกีฬาสเต็กชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2557ที่ซีคอนบางแคแห่งนี้ค่ะจะมันแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะมีการแข่งขันแบ่งเป็น4ประเภทนะครับโดยแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวประเภทคู่ประเภททีมทาง3-3ปีเลยและประเภททีมเพศเดียวค่ะและตอนนี้ค่ะต้าก็อยู่กับคุณณรงค์ตาละไมงามนายกสมาคมกีฬาสเต็กประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่ากีฬาสเต็กเนี้ยค่ะมีวัตถุประสงค์แล้วก็ความเป็นมายังไงคะกีฬาสเต็กเนี่ยเป็นกีฬาที่คุณครูพละที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับจากการเมื่อทัก40ปีที่แล้วเนื่องจากว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆคุณครูพละก็เลยคิดดีไซน์เกมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในเรื่องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสประสาทสายตาแล้วก็การพัฒนาสมองครับผมค่ะแล้วสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีการแบ่งเป็นกี่รุ่นกี่ประเภทคะครับผมการแข่งขันกีฬาสแต็กเนี่ยก็จะแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุของนักกีฬานะครับตั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยแข่งกับ4ขวบ5ขวบ6ขวบในรุ่นของเขายกเว้นบางประเภทที่เป็นการแข่งขันประเภทคู่ก็อาจจะมีการกรุ๊ปรุ่นนะครับแล้วก็ประเภททีมที่จะเป็นการกรุ๊ปรุ่นครับไม่ทราบว่าทางสมาคมค่ะมีวิธีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกีฬาสเต็กยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงการของการศึกษาเนี่ยรู้จักกีฬาสเต็กแต่ว่าการที่สมาคมเข้าไปแนะนำแต่ละโรงเรียนในเรื่องรายละเอียดของการแข่งขันเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโรงเรียนติดต่อมาเราก็เข้าไปแนะนำตลอด6ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นตอนนี้ก็มีนักกีฬาถ้าทั้งประเทศเนี่ยก็เป็นหมื่นคนนะครับหลายหมื่นคนทักษะจริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้างนะครับทักษะก็คือจริงๆเนี่ยกีฬาสเต็กเนี่ยสำคัญที่เรื่องสมาธินะครับเพราะว่ารูปแบบของการเล่นเนี่ยนักกีฬาค่อนข้างจะจำได้เวลาแข่งขันเนี่ยต้องมีสมาธิและการมีสมาธิการจำรูปแบบในการแข่งขันนะครับถ้านักกีฬาตั้งสมาธิได้มากฝึกซ้อมมาดีเขาก็จะทำเวลาได้ดีแล้วน้องๆอะค่ะที่เข้ามาเล่นในกีฬาตรงนี้อะค่ะเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้างแน่นอนเนี่ยก็คือเรื่องตัวเขาเองในการฝึกสมาธิกับตัวเขาเองการชนะตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประสาทสัมผัสการพัฒนาสมองของเขาเด็กที่เล่นกีฬาสแต็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่กลับไปเนี่ยเขาจะได้เรื่องเกี่ยวกับสมาธิในการเรียนหนังสือนะครับหรือสมาธิในการทำงานอย่างครั้งนี้เรามีผู้ใหญ่มาแข่งขันด้วยก็เป็นคุณหมออายุ40กว่านะครับก็ที่คุณหมอเล่นก็เนื่องบอกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ทำให้เกิดสมาธินะครับในการทำงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณณรงค์ค่ะกล่าวถึงน้องๆแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆในการแข่งขันครั้งนี้นิดนึงค่ะครับผมกีฬาสเต็กเนี่ยมีหลักการก็คือว่าเราจะสร้างปริมาณเชิงบวกนะครับเรามีการให้กำลังใจไม่มีการดูหมิ่นกันมีผู้ชนะที่สุภาพมีผู้แพ้ที่อ่อนน้อมนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะให้กำลังใจกันและกันในการแข่งขันสมาคมตั้งใจที่จะเปิดสนามเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามาแข่งขันแล้วก็เพื่อเขาแข่งขันกับตัวเองและเพื่อเขาพัฒนาตัวเองเข้าสู่สังคมที่ดีก็หวังว่ากีฬาตัวนี้จะเป็นกีฬาตัวหนึ่งที่ส่งเสริมเขานะครับในการที่จะอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพต่อไปได้ครับค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาเป็นนักกีฬาแตกทีมชาติได้แต่ก็คงจะไม่ยากเกินไปค่ะสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณณรงค์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆนะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะเราจะไปติดตามดูน้องๆแข่งขันกันต่อค่ะ